สวัสดีค่ะท่านจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ก็เนี่ยค่ะผลผลิตทุกวันค่ะมีทุกวันลูกตาลนะคะถ้าใครอยากทำขนมตาลนะคะมาเอาลูกตาลฟรีๆได้เลยค่ะที่สวนของจ่านะคะโคกหนองนาจ่าพาปลูกเนี่ยค่ะลูกใหญ่ๆเนี่ยเพิ่งร่วงลงมาเมื่อเช้าเองค่ะเนี่ยเห็นไหมสดๆร่วงจ่าทำสวนอยู่ดังตุ๊บเนี่ยค่ะร่วงลงมาอันนี้ร่วงเมื่อวานอันนี้ร่วงเมื่อวาน2ลูกนี้3ลูกนะคะร่วงเมื่อเช้า1 2 3สดๆเลยค่ะถ้าแม่ยะจ๋าเดินได้คล่องๆเนาะแกทำขนมตาลให้กินหรือว่าวันไหนยะจ๋าจะให้แกทำอยู่ค่ะแต่จะต้องช่วยแกทำเนาะเดี๋ยววันไหนจะทำเดี๋ยวยะจ๋าจะนัดกับแม่กับน้านะคะว่าจะทำขนมตาลช่วงเช้าตื่นมายะจ๋าจะให้ขอให้เวลาปลูกต้นไม้อะไรสักหน่อยก่อนค่ะเดี๋ยวจ๋าจะให้แม่ทำขนมตาลให้กินอยู่เสียดายค่ะมันลูกสวยๆเนี่ยลูกตาลเนี่ยค่ะนู่นค่ะต้นตาลร่วงลงมาทุกวันนี่ก็ต้นนึงนะคะตรงเนี้ยต้นสะเดาบังอยู่นะคะตรงนี้อีกต้นนึง1ต้นอันนี้มีลูกนะคะดกอยู่ดกทุกต้นค่ะ1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้นนะคะลูกตาลโคกหนองนาของจ่าพาปลูกแต่ว่าบางต้นมันก็อยู่กับค่อมเขตแดนนะคะอย่างตรงเนี้ยต้น2ต้นเนี้ยมันก็อยู่ค่อมระหว่างเขตแดนของเพื่อนบ้านนะคะก็คนละครึ่งค่ะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันเพราะลูกตาลมันค่อมพื้นที่ต้นนั้นจะอยู่ในที่ของจ่านะคะอีกต้นริมสุดต้นริมสุดจะอยู่ในที่จ่าต้นนี้ก็ค่อมอยู่ในที่ของจ่าอีก2ต้นเนี้ยก็คือเขาไม่ได้มาสนใจหรอกค่ะคนที่ข้างเนี้ยเขาเป็นคนมีกระตังแล้วเขาไม่มาสนใจลูกกระตงลูกกระตาลหรอกเขาก็เอาไว้เป็นงั้นแหละค่ะพอมันลูกอ่อนจ่าก็ไม่มีปัญญาจะกินนะคะค่ะใครชอบก็มาเก็บลูกตาลข้างจ่าพาปลูกนะคะสวัสดี